สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานมากๆครับวันนี้โอ้โหจบไปแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาท์แฮมป์ตันครับวันนี้กลายเป็นแมนยูครับเฉือนชนะไป1-0ครับไปเล่นที่บ้านของเซาท์แฮมป์ตันแล้วก็ไปเฉือนเขานะครับได้ประตูโทนจากบรูโน่เฟอร์นันเดสครับในนาทีที่50กว่านะครับเป็นประตูเดียวแล้วก็เป็นประตูชัยด้วยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหืดจับมากๆเลยทีเดียวครับในครึ่งแรกนี่ถือว่าอึดอัดนะสำหรับแมนยูกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับโอ้โหจังหวะเฉียบคมไม่ค่อยมีครับในครึ่งแรกเพราะว่าไม่มีสกอร์นะเสมอกัน0-0ในครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหมบุกกันอย่างเดียวนะครับทั้ง2ฝ่ายเลยแต่วันนี้ครับแม็กไวเขาไม่ได้ลงเหมือนเดิมครับ2นัดติดแล้วครับเป็นตัวสำรองนะครับก็เป็นการจับคู่ระหว่างราฟาเอลวารันกับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าสกอตแม็กโชมินีเล่นดีมากๆนะครับลงมารับหรือว่าเกมบุกเนี่ยถือว่าวันนี้ครบเครื่องสำหรับสกอตแม็กโชมินีนะครับมาช่วยกองหลังสกัดได้เยอะเลยนะครับถือว่าเล่นดีเล่นแจ่มนะครับแล้วก็คาเซมิโร่ครับคาเซมิโร่ลงมาในช่วงที่ประมาณนาทีที่80ครับที่คาเซมิโร่ลงมานะครับอย่างนั้นก็ได้ลงมาโชว์ตัวหน่อยสำหรับคาเซมิโร่นะครับโรนัลโดก็ลงมาครับตอนแรกก็เหมือนว่าจะมีอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังเล่นได้อยู่สำหรับคริสเตียโน่โรนัลโดครับลงมาในครึ่งหลังหมดเลยทั้งคาเซมิโร่นะครับโรนัลโดเฟรดนะฮะก็ถือว่าวันนี้ก็สุดคุ้มนะครับแต่ก็ได้ประตูเดียวเป็นประตูโทนนะครับของบรูโน่เฟอร์นันเดสทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยแต่เกมวันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะหืดจับนะสำหรับคู่นี้นะครับถือว่าชนะมา2นัดแล้วสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับปรับลูกเกมเข้ามาได้นะครับ2นัดแรกแพ้แต่2นัดหลังนี่คือชนะลิเวอร์พูลแล้วก็มาชนะเซาท์แฮมป์ตันในวันนี้ก็ยังถือว่าเรียกความมั่นใจกลับมาได้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากนะครับก็สู้ต่อไปสำหรับชับแมนยูปีศาจแดงนะครับเดี๋ยวก็ไปดูบอลกันต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับจัดไปว่ารุ่นดูบอลกันต่อเลย